แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ1พฤษภาคม2 5 6, 6 7เราจะมาแจ้งอัปเดตข่าวสำหรับพี่น้องเกษตรกรชา,ชาวไรยอ้อยกันนะคะเป็นสรุปข้อมูลสัดส่วนอ้อยสดกับอ้อยเข้าหีบเป็นเปอร์เซ็นต์อ้อยสดนะคะจากแต่แล้โรงงานน้ำตาลที่เปิดหีบ58แห่งรายงานจะเปรียบเทียบย้อนหลัง5ปี เมื่อปีฤดูหิบแล้วคณะทำงานควบคุมผลิตประจำโรงงานหรือตัวแทนชาวไร่สมบนอแล้วโรงงานนำเงินที่หากจากอ้อยไฟไหม้30บาทต่อตันหารจำนวนอ้อยสดทั้งหมดแล้วโอนให้กับชาวไร่ที่ตักอ้อยสดสะอาดนะคะ โดยแอปจะอ่านเป็นชื่อโรงงานและเป็นข้อมูลล่าสุดปีผลิต66ทับ67นะคะย้อนหลังไปอีก4ปีแอปจะไม่อ่านนะคะดูตัวเลขตัวเลขก็ค่อนข้างตัวเลขเป็นการประกอบการดูการฟังนะคะเริ่มกันที่1ราชบุรี1.99.27%นะคะ2มิดผลนะคะ98.95 3ทิพย์กำมแพงเพชร98.9 98.57 4พิษณุโลก97.96 5เมืองการราชบุรี2 97.76 6ไทยเอกลักษณ์97.75 7กำแพงเพชร97.70 8ปราณบุรี97.32 9ทิพสุขโขทัยอุตรดิต97.29 10ไทยกาญจนบ,บุรี92.70 11นิวกรุงไทย92.55 12นครเพชร91.78 13ธรมมกา90.78 14มิตรเกษตร1กาญจนบุรี90.70 15ไทยอุตสาหกรรม88.81 16ประจวบอุตสาหกรรม88.20 17บ้านโป่ง87.67 18รวมเกษตร,รกรมิตรภูเขียว87.64 19บุรีรัม85.38 20รีพายชัยมงคล81.99 21สุริน81.41 22ไทยเพิ่มพูน81.03 23รวมกรเกษตรกรมิตรภูลหลวง80.35 24เริ่มอุดม78.6925มิตรเกษตร2อุทัยธานี78.29 26โคราช78.19 27ตะวันออก2วังสมบูรณ์77.62 28นะคะรวมเกษตรกรมิตรภูเวียง72.08 29สระบุรี1วังม่วง71.82 30ตะวันออก1วัฒนานคร71.49 31คอนบุรี69.81 32ไทยอุตสาหกรรมเพชรบูรณ์69.25 33เกษตรไทย3รวมผล69.18 34คอนแก่นวังสะพุง66.99 35กเษกเษตรเกษตรผลนะคะ64.64 64, 36มิดผลด่านช้าง64.20 37สระบุรีสะโบดนะคะ63.32 38มิดผลอำนาจเจริญ60.71 39ไทยรุ่งเรืองบ้านไร่58.79 40ไทยรุ่งเรืองสกลนคร 58.21 41เอราวัณ57.61 42สาการชนบุรี56.93 43ระยอง56.25 44เกษตรไท1หนองโพ54.92 45 4ีคิ้วคอนบุรี2 52.18 46สิงห์บุรี51.93 47อีสาน51.53 48สห ah เรือง50.90 49มิตรกาลสินธุ์48.27 50ราชสีมาแก้งสนามนางนะคะ48.04 51ขอนแก่นหนึ่งน้ำพอง46.24 52ไทยรุ่งเรือง45.27 53น้ำตาลไทยอุดรธานี44.89 54สุพรรณบุรี43.37 55วังคนายมหาวัง41.44 56ระยองสองชัยภูมิ30.32 57ทีเอนท่าหลวง28.97 58นิวกว้างสุลีหยุดย้ายโรงงานนะคะและ59กุมภาวาปีปิดกิจการนะคะนี่คืออัปเดตจากทั้งหมด59โรงงานน้ำตาลสัดส่วนการตัดอ้อยสด5ปีย้อนหลังอันนี้เป็นปีล่าสุดนะคะที่แอดนำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับทราบรับฟังนะคะอัปเดต1พฤศภาคม2567